ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เรียนวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพิจารณาละความอยากละกิเลสเชิญรับฟังกันได้เลยครับพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีในพระธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราหมั่นขยันทำความเพียรชำระกิเลสในใจให้น้อยเบาบางไปมันจึงจะพ้นจากทุกข์ได้บุคคลผู้ที่เกียจคร้านทำความเพียรไม่เคารพต่อระเบียบของข้อปฏิบัติเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินย่อมไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาคือความพ้นทุกข์ได้แก่บรรลุถึงความสุขอันเกษมสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานได้รับความสุขก็สุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนตราบใดมนุษย์เรายังไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารแล้วมันก็ประมาทอยู่นั่นแหละเพราะมันติดสุขชั่วคราวข้อนี้อยากจะพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าคนทั้งหลายมันติดจริงๆนะติดความสุขชั่วคราวอ่ะเมื่อมันไม่สละความสุขชั่วคราวนี้แล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขอันไพบูลย์เป็นงั้นดังนั้นขอให้เข้าใจไว้ว่าพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราหมั่นขยันเริ่มต้นตั้งแต่หมั่นขยันทำบุญทำทานนี่แหละการทำทานนี่นักบวชก็ทำได้คฤหัสถ์ก็ทำได้และเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องทำคฤหัสถ์มันก็มีหน้าที่ทนุบำรุงวัดวาศาสนาด้วยปัจจัย4คือผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเช่นกุฏิวิหารศาลาการประเรียนและโบสถ์และกำแพงวัดหมู่นี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เป็นทายกทายิกาจะต้องจัดต้องทำเพราะว่าเป็นผู้หาเงินมีเงินมีทองสำหรับภิกษุสามเณรนั้นไม่ได้หาเงินหาทองเป็นผู้เสียสละโลกียะสมบัติในโลกมาบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแต่บริขาร8เท่านั้นสำหรับภิกษุสามเณรถ้าจะมีพิเศษกว่านั้นก็ไม่มากอะไรเครื่องใช้เล็กน้อยตามยุคตามสมัยเช่นนาฬิกาสำหรับดูเวลาอันมูลนี้เรียกว่าเป็นบริขารพิเศษแต่สมัยก่อนนั้นเพื่อนวัดเอาเงาแดดเป็นเกณฑ์ถ้าเงาแดดมันกรงอย่างนี้ก็ถือว่าเที่ยงวันแล้วถ้าเงาแดดมันชายไปก็ถือว่าตอนบ่ายมันเป็นงั้นมันเป็นไปตามยุคตามสมัยการให้ทานมันเป็นกิจวัตร
ประจำตัวของมนุษย์เราผู้ที่ยังพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานไม่ได้มันก็จำเป็นต้องบำเพ็ญทานอย่างเงี้ยเรื่อยไปให้ทานปัจจัยสี่นี้เองนะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ได้ปัจจัยสี่มามากแล้วก็ไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวก็แบ่งให้แก่ผู้ที่ไม่มีลาภนั่นได้ใช้ได้ซ้อยได้บริโภคไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการทำทานของนักบวชเช่นแจกอาหารกันขบกันชั้นอย่างนี้เราก็ต้องถือเอาความเป็นธรรมนั้นเป็นหลักความเป็นธรรมก็หมายความว่าเราพยายามแจกให้สม่ำเสมอกันเท่าที่จะได้ไม่มีลำเอียงอยู่ในใจว่าผู้นี้จะต้องให้มากผู้นี้จะต้องให้น้อยรังเกียจใครก็ให้แต่น้อยชอบพอกับใครก็ให้มากอย่างนี้นะนี่เรียกว่าความลำเอียงผู้เป็นกรรมการแจกอาหารนี่จะไม่ลำเอียงอย่างนั้นต้องถือเอาความยุติธรรมเป็นหลักนี่ก็ชื่อว่าได้ทำทานเหมือนกันนะการแจกการแบ่งอาหารเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆให้ทั่วถึงกันอย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วของแจกถ้าแจกตั้งแต่รูปที่หนึ่งไปแล้วไปหมดเอารูปที่สิบอย่างนี้นะก็จำไว้คราวหน้ามาได้สิ่งของมาถ้ามันไม่พอแจกทั่วกันก็ต้องแจกตั้งแต่รูปที่สิบเอ็ดไปจนถึงจนของนั้นหมดหรือว่าจนถึงรูปสุดท้ายอันนี้ความเป็นธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ว่าได้สิ่งของมาแล้วก็จะแจกให้แต่ผู้อาวุโสทุกครั้งไปเลยของมีจำกัดแล้วพูดลำดับต่อไปก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะขอให้เข้าใจต้องจำเอาไว้มันไม่หนักหนาอะไรหรอกได้บุญกุศลซ้ำการแจกนี่ถ้าเราเฉลียวฉลาดรู้จักสิ่งใดควรให้แก่ใครสิ่งใดไม่ควรให้ก็รู้จักธรรมดาผู้ฉลาดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราทำทานสำหรับนักบวชเราไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าการขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาบริจาคมาอย่างไรเราก็ได้ครบได้ชั้นอย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นอุบายทำลายตัณหาความอยากในหัวใจของนักบวชให้เบาบางไปถ้าหากว่าเป็นผู้ถือสันโดษตามมีตามได้จริงๆแล้วมันก็ทำให้ตัณหาความอยากความทะเยอทะยานในจิตใจนั้นน้อยเบาบางออกไปให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าได้อาหารน้อยอย่างนี้ก็น้อยอกน้อยใจอยากจะได้มันมากกว่านี้ตัณหามันก็ไม่เบาบางลงไปให้เข้าใจถ้าหากว่าเราถือสันโดษตามมีตามได้จะได้มากก็ดีได้น้อยก็ดีก็ทำใจให้สม่ำเสมอไม่อึดอัดขัดข้องไม่น้อยเนื้อทำใจอะไรอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติเราต้องหัดฝึกหัดเป็นนักเสียสละในใจไปเรื่อยๆแหละนักบวชนะเป็นงั้นมันจึงไม่
เดือดร้อนในภายหลังตัณหากิเลสมันจึงเบาบางออกไปถ้าหากว่าไม่มีอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ละความอยากดังกล่าวมานี้มันก็ตัณหาก็ไม่เบาบางเลยขอให้เข้าใจฉะนั้นเราบวชมาจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางออกจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นไม่ใช่เหรอถามตัวเองดูสิหรือว่าบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อจะได้อยู่สุขสบายไม่ต้องทำการทำงานกลากรรมลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนอย่างตอนอยู่ครองเรือนมาอยู่ในวัดแล้วก็สบายไม่ได้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดอะไรหน้าสู้ดินหรือว่าคิดเพียงแค่นั้นหรือมาบวชนะถ้าคิดเพียงแค่นั้นมันก็ไม่สมบูรณ์แบบตามเจตนารมณ์ของการบวชชื่อว่าบวชครองประเวณีเฉยๆประเวณีชายไทยเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วต้องบวชอายุยังไม่ครบ20ก็บวชเป็นสามเณรครบอายุครบ20แล้วบวชเป็นพระบวชมาแล้วก็ไม่ทำความเพียรไม่ศึกษาทำวินัยเพียงแต่มาเล่นมาคุยกันอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าบวชครองประเวณีหรือบวชเล่นบวชลองบวชครองประเวณีพอแต่ไม่ให้ประเพณีมันเสื่อมลงเท่านั้นการบวชเช่นนี้ย่อมไม่ได้บุญได้กุศลเท่าไรนักได้ก็นิดหน่อยๆเท่านั้นแหละมันมักจะได้โทษอันมากกว่าคุณมานี่นะเพราะชีวิตของนักบวชนี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ดังนั้นให้พากันตื่นตัวสอนตนอยู่เสมอนะชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นนะเราเป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านนะทำยังไงเราจะใช้หนี้บุญคุณของชาวบ้านได้ความจริงผู้ชาวบ้านผู้เขาให้ผู้เขาบริจาค ก็ไม่หวังผลตอบแทนจะให้พระไปหาเงินหาทองให้เขาหาอะไรต่ออะไรให้เขาที่ต้องการหาไม่ได้เขาไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเลยเขาให้ทานมามันก็มีจุดหมายอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นการทนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญสืบต่อกันไปอย่างที่สองก็เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลจะได้นำตนให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับให้ผู้บริจาคทานเขาก็มุ่งสองประการนี้เองดังนั้นเราผู้รับทานก็ต้องมุ่งสองประการเหมือนกันสองประการก็รับทานผ้านุ่งผ้าห่มก็สำหรับมานุ่งห่มเพื่อป้องกันแดดลมฝนหรือว่าสัตว์บางชนิดที่มารบกวนเช่นลิ้นยุงเป็นต้นหรือป้องกันความละอายนี่อันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้การนุ่งห่มผ้าไกรจีวรได้ผ้าไกรจีวรมาแต่เราจะเปลี่ยนผ้าไกรจีวรนุ่งห่มจีวรชุดเดิมมันชำรุดทรุดโทรมไป
พิจารณาพินทุอธิษฐานแล้วก็พิจารณาให้รู้ความมุ่งหมายของการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มตามคำสอนของพระเจ้าเราไม่ได้นุ่งได้ห่มเพื่อความสวยงามอะไรเพื่อปกปิดป้องกันอายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันสัตว์เล็กๆน้อยๆมันมารบกวนเช่นลิ้นยุงหรือป้องกันความหนาวเหน็บป้องกันความร้อนแดดเผาถ้าหากว่าไม่มีผ้าห่มห่อไว้หนังมันก็จะเกรียมเข้าไปถ้ามันร้อนมากๆอย่างนี้การขบการฉันอาหารก็เหมือนกันก็ต้องพิจารณาก่อนเราฉันอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ให้เป็นไปพูดง่ายๆว่าเมื่อเราได้ฉันอาหารบำรุงร่างกายมีกำลังดีแล้วเราก็จะตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์นี่เรียกว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์นะเองนั้นแล้วก็ไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสวยงามอะไรบริโภคอาหารพอประทังชีวิตให้เป็นอยู่ได้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสที่มีอยู่ในใจให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปการอยู่อาศัยเสนาสนะที่อยู่อาศัยเช่นกุฏิหรือศาลาการประเรียนหรือว่าโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้นะเราต้องพิจารณาให้รู้เท่าให้รู้ก่อนว่าเสนาสนะเหล่านี้ที่ทำไว้ก็เพื่ออยู่อาศัยเจริญสมถะวิปัสสนาของนักบวชญาติโยมผู้เขาเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักบวชได้อยู่อาศัยเจริญสมถะวิปัสสนากำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปไอ้เสนาสนะเหล่านี้มันก็มีแต่เพียงแต่ธาตุดินเท่านั้นเองพวกโลหะพวกไม้พวกอิฐพวกปูนอะไรนี่มันก็จะเข้าเป็นจำพวกธาตุดินพิจารณาเห็นเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุดินไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยอย่างนี้นะนั่นแหละชื่อว่ารู้เท่าเมื่อพิจารณาแล้วเราจึงอยู่จึงอาศัยมันก็ไม่เกิดโทษอะไรไม่เกิดกิเลสอะไรถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างนี้ได้อยู่เสนาสนะที่ดีๆได้ที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มแล้วก็ดีอกดีใจสนุกนอนไม่รู้จักตื่นอย่างนี้นี่มันเป็นโทษนะให้เข้าใจมันเป็นโทษมันเป็นการนอนเพื่อสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจดังนั้นต้องเข้าใจต้องพิจารณาเราเป็นนักบวชมาแล้วไม่ใช่บวชมาเพื่อสะสมโทษหรือสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเราบวชมาเพื่อชำระกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปแม้หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรก็ไม่ควรที่จะไปบริโภคไอ้ของเช่นขามป้อมสมอผักหนอกหรืออะไรต่ออะไรก็ทำเนี่ยไอ้ที่เป็นยาวชีวิต
รับประเคนแล้วฉันไว้ฉันได้ตลอดชีวิตเมื่อผู้ใดไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีหอบฉันของเหล่านั้นเว้นเสียแต่ผู้ใดเป็นโรคท้องผูกอย่างนี้นะเราฉันขำป้อมสมอเพื่อระบายท้องไม่ให้ท้องผูกอย่างนี้ก็จึงค่อยฉันกันหรือว่าร่างกายมันอ่อนเพลียฉันไม่ค่อยได้ฉันอาหารไม่ค่อยได้อย่างนี้แล้วมันได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นเราฉันเป็นยาสำหรับบำบัดทุกขเวทนาให้มันเบาบางลงก็ให้คิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พิจารณาลงไปเป็นถึงเป็นธาตุนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธาตุนะอาหารการบริโภคยุกยาวนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดมันก็แตกก็ดับลงสู่พื้นดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่านั่นแหละดังแสดงมา ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ